ัสดีครับผมหนุ่มล้านนาพาเที่ยวครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่สุกันทรารีสอร์ทนะครับผมนี่ครับป้ายนี้นะครับอยู่ที่แม่ริมนะครับผมนี่พอดีวันนี้ผมมีโอกาสได้มาถ่ายงานแถวนี้นะครับก็เลยมาแวะหากาแฟกินสักหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันนะครับมาติดตามชมพร้อมกันว่าเป็นยังไงนะครับเนาะบริเวณนี้จะเป็นลานจอดรถนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปข้างในนะครับก็จะเป็นซุ้มทางเดินแบบนี้นะครับร่มรื่นมากเพื่อนๆเนี่ยมือผมอาจจะสั่นๆหน่อยเพื่อนนะเนี่ยโอ้เป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นมากๆนะฮะอันนี้เป็นชิดาสปาเชียงใหม่นะโอ้ตรงนี้สวยมากเพื่อนนี่เห็นไหมฮะนี่ครับโอ้สวยงามเพื่อนนี่ครับชื่อนี่ครับผมตรงนี้ก็จะมีเขาเลี้ยงนกอะไรต่างๆนี่ครับได้ยินเสียงนกไหมฮะเยอะแยะเลยเพื่อนข้างบนก็จะมีเป็นนกอะไรไม่รู้ครับนกยุงหรือเปล่าฮะหลายตัวเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นรูปปั้นนกแก้วนะนี่นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในดีกว่านะครับร่มรื่นมากมีน้ำตกด้วยนะครับโอ้โหนี่ฮะน้ำตกขาวโพลนเลยเพื่อนชื้นนี่ครับโอ้โหสวยงามโอ้ยตรงนี้มีนกด้วยเพื่อนมีนกยูงมีทั้งเป็ดนะฮะโอ้โหสุดยอดแล้วตรงโน้นนี่เหมือนจะเป็นอ๋อเป็นบ้านพักอีกหลังนึงเป็นทางบันไดขึ้นตรงเนี้ยนะครับนี่เพื่อนเห็นไหมโอ้บรรยากาศสุดยอดเลยฮะมีน้ำตกอะไรต่างๆนะครับนี่ฮะซื้อเนี่ยผมโอ้ดูเหมือนตรงโน้นก็มีร่มด้วยที่เขาตกแต่งด้วยน่าจะยาวไปถึงตรงโน้นเลยนะครับนะซื้อนี่ครับผมสวยงามเรามาหาอะไรกินก่อนนะครับวันนี้สวัสดีค่ะตอนนี้เราพาเพื่อนมาดูนกขุนทองนะครับพูดได้นะครับเมื่อกี้ผมเดินผ่านตกใจหมดเลยนึกว่าใครมาตะโกนเรียกข้างหลังนะฮะฮัลโหลแล้วนกตัวขาวๆเหมือนเป็นนกแก้วข้างหลังก็น่าจะพูดได้เหมือนกันนะนั่นนะสวัสดีครับนี่ได้ยินเสียงพูดด้วยนี่ก็เป็นวิวของน้ำตกที่สุกันทรารีสอร์ทนะครับแอนด์สปาเนาะที่แม่ริมเชียงใหม่นะคือทางที่ผมเข้ามาเมื่อกี้นะครับเวลาเราจะไปม่อนแจ่มครับเพื่อนก่อนจะถึงทางเข้าม่อนแจ่มมันจะมีทางอยู่ขวามือผมได้เข้ามาเรื่อยๆนะครับขับรถเข้ามาแล้วก็มาถ่ายงานที่บ้านอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วถ่ายงานเสร็จผมก็ขับเลยมาตรงเนี้ยนะครับมาหาอะไรกินกันก็มาแวะที่รีสอร์ทตรงเนี้ยนะครับนี่ครับเพื่อนเห็นไหมครับเห็นเป็ดไหมตรงนี้ตรงนี้กำลังลอยน้ำอยู่นะเพื่อน